ลีเดียแมทธิวเผยความคืบหน้าคดีโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ลั่นจะเป็นคนแรกและคนเดียวบุกค่ายมวยได้บันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 19:39 น.ลีเดียแมทธิวอัปเดตความคืบหน้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์คืนเตือนจะเป็นโจรคนแรกและคนเดียวที่บุกมาขโมยของในค่ายมวยถ้ามีอีกเสี่ยงต่อชีวิตแน่หลังจากที่ลีเดียสรัญรัตน์เปิดกล้องวงจรปิดพบโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ของสามีแมทธิวดีนโดยอาศัยจังหวะพนักงานเผลอพร้อมประกาศถ้าไม่อยากติดคุกให้รีบเอามาคืนภายใน24ชั่วโมงล่าสุดวันที่6พฤษภาคมที่งานเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษภายใต้บันแอนมามาเลดเอ็กคอยราทวินนมาเธอร์เมลีเดียและแมทธิวได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าหลังครบ24ชั่วโมงโดยเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามาคืนเชื่อเป็นโจรอาชีพแน่นอนมีผู้เสียหายหลายคนพนักงานในค่ายยังช็อกกับเหตุการณ์ไม่คาดจะเจอตอนกลางวันแสกถือเป็นบทเรียนให้ระวังมากขึ้นถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่โดนโจรขโมยลีเดียยังไม่มาคืนค่ะครบ24ชั่วโมงแล้วเราเสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวไปแจ้งความพอจะรู้ตัวหรือยังว่าเป็นใครลีเดียเบื้องต้นก็มีผู้เสียหายท่านอื่นติดต่อมาแล้วเขาได้ดูคลิปที่เราลงบอกว่าคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่าไปขโมยมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกันแล้วก็เอาไปขายแล้วเหมือนกันตระเวนเลยมีหลายเคสแล้วก็เห็นหน้าชัดเลยเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดเลยหน้าคือคนเดียวกันก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแต่ทางนั้นเขาแจ้งความไว้แล้วคือถึงเราไม่แจ้งความเขาก็โดนหลายคดีแล้วโมโหไหมมาหยามถึงค่ายมวยแมทธิวก็มาถึงถิ่นนะก็โมนิดนึงแต่ว่าหลักๆคือสงสารพนักงานที่เขาต้องใช้ในการทำงานมันดูแล้วหยามกันเกินไปง่ายเกินไปสมัยนี้อยากจะได้ก็หยิบไปเฉยๆเลยเขามีปัญหาอะไรไม่รู้แต่มันไม่ถูกต้องครับเขามาดูลาดเราก่อนหรือเปล่าลีเดียก็เป็นไปได้แมทธิวแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นจังหวะที่เขาตระเวนเขาอาจจะโจรอาชีพแหละเห็นจังหวะปั๊บเขาก็ทำได้เลยตรงนี้ไม่เหมาะก็ไปต่อซึ่งเราก็อยากให้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเขาแล้วก็สำหรับคนอื่นๆที่จะโดนในอนาคตว่าต้องระวังนะเราไม่อยากให้คนแบบนี้หลุดไปทำกับคนอื่นที่อาจจะเป็นคดีที่หนักกว่านี้ด้วยซ้ำพนักงานที่อยู่วันนั้นเป็นยังไงบ้างแมทธิวเขาก็ช็อกเหมือนกันนะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ลีเดียคือเขามาคู่สองคนทำเป็นแฟนกันเข้ามาสร้างซีนก่อนทะเลาะกันเสียงดังแล้วคือจริงๆตัวผู้หญิงเหมือนมาดูก่อนแล้วเขาก็ขับรถมาส่งกันทำท่าทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงชิ่งก่อนขับมอเตอร์ไซค์คันที่มาไปก่อนทิ้งผู้ชายไว้แล้วผู้ชายก็ทำท่าเหมือนรอเพื่อนขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมทะเลาะกับแฟนแต่ก็อยากจะเปิดห้องนะพนักงานขอบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าไม่มีรอแป๊บหนึ่งคือเขาก็ถ่วงเวลาแล้วพอพนักงานไปหยิบสายโทรศัพท์มาให้ชาร์จก็คงอาศัยจังหวะนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็หยิบกุญแจไปเลยแล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยมากเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นกุญแจรถคันไหนแมทธิวอันนี้เราก็ไม่รู้อาจจะเพราะมียี่ห้อของมันที่กุญแจแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันนะเพราะฉะนั้นเลยมองว่าเขาเป็นโจรแบบอาชีพไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆก็ไม่ใช่จริงๆมีเซนโจรลีเดียเดียว่าเขาคงเล็งไว้อยู่แล้วเพราะในกล้องเห็นเลยว่าเขาเข้ามาสองคนซ้อนกันมาดูก่อนว่ามีรถคันไหนจอดแล้วเขาค่อยมาจอดแล้วลงมาทำท่าเหมือนจะเปิดห้องที่ค่ายมวยแมทธิวที่ช็อกคือมันกลางวันแหละมีคนอยู่แถวนั้นเป็น10คนลีเดียเขาไม่กลัวคนเลยแล้วตรงที่แถวนั้นเดียกับลูกก็เดินกันอยู่แถวนั้นเดียไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้หลังจากนี้มีมาตรการอะไรเพิ่มไหมแมทธิวก็ติดกล้องครับแล้วก็คงจะสังเกตให้มากขึ้นเราว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอ
ลีเดียแต่นี่ก็เห็นหน้าชัดมาแล้วชัดสุดๆแมทธิวของแบบนี้ถ้าใจเขาอยากมันห้ามยากก็เป็นบทเรียนให้เราและทุกๆคนแหละถ้าจับได้เจอหน้าจะเอามาค่ายมวยไหมแมทธิวหัวเราะคงไปสอนอก่อนครับลีเดียก็ไปอยู่ในคุกค่ะแมทธิวก็ตามกฎหมายเพราะไม่อยากให้คนอื่นมาโดนเหมือนเราจะต้องเป็นคนแรกและคนเดียวที่บุกมาขโมยของในค่ายของเราถ้าเข้ามาจะไม่ได้ออกไปก็จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตนิดนึงมีความหวังจะได้คืนไหมลีเดียเดียว่าคงไม่ได้คืนถ้าให้เวลาแล้วเขายังไม่เอามาเดียว่าเขาคงถอดแยกชิ้นส่วนขายแมทธิวเขาคงจะพยายามขายตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วแหละไม่มีร้านรับซื้อที่ไหนโทรมาแจ้งเบาะแสลีเดียยังค่ะแต่ผู้เสียหายที่ติดต่อมาก็บอกว่าถ้ารับซื้อไปคนที่รับซื้อก็มีความผิดเหมือนกันนะแมทธิวคนที่จะซื้อต่อก็ต้องเช็คให้ละเอียดเหมือนกันฟุตโนตการได้200วุฒิสภาใหม่บรรยากาศและการตื่นตัวการเคลื่อนไหวในลักษณะปลุกระดมและเรียกร้องให้บุคคลที่มีอายุ40ปีมีกลุ่มอาชีพอย่างแจ่มชัดมีความพร้อมในทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอเข้าร่วมเป็นผู้สมัครสู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ค่อยๆพัฒนาจากเสียงซึ่งดังขึ้นจากกลุ่มเล็กๆกระทั่งกลายเป็นกระแสและอยู่ในความสนใจของสังคมในที่สุดแม้จะถูกต้านแม้จะมีการออกมาขวางในตอนต้นเป็นการขวางโดยการหยิบยกเอากฎกติกาอันกำหนดในรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างกรอบมิให้ขยับขับเคลื่อนได้อย่างกว้างขวางแต่เมื่อภาพแห่งการเลือก250สมาชิกวุฒิสภาในห่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ได้รับการนำมาขยายในสภาพที่มีการระบุว่าเป็นการเลือกตั้งที่เงียบที่สุดในโลกคำถามและความสงสัยต่อการออกระเบียบอันเป็นข้อจำกัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็จำเป็นต้องผ่อนปรนโดยระบุว่าการเชิญชวนลงสมัครมิได้เป็นความผิดนั่นแหละบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจึงคึกคักต้องยอมรับว่าความคึกคักอันก่อตัวและกระจายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีรากฐานมาจากปัจจัยทางการเมืองที่มีผลสะเทือนต่อการและกันอย่างนี้อาจแยกออกได้หนึ่งเป็นผลสะเทือนจากผลงานของ250สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งเป็นผลสะเทือนจากเจตจำนงที่ต้องการปิดกั้นจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหนึ่งเมื่อมองไปยังบทบาทและความหมายในภาระหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อรัฐธรรมนูญและต่อการเลือกองค์กรอิสระยิ่งก่อให้เกิดความกระตือรือร้นหากองค์ประกอบภายใน200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ให้มีความเป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นหากไม่มีการเปลี่ยนคุณภาพของตุลาการและกำแห่งองค์กรอิสระความเที่ยงธรรมยากยิ่งที่จะบังเกิดการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่จึงมีผลต่อการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมจึงประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อโดยมิได้มีการนัดหมายมีความต้องการตรงกันคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและมีบทสรุปร่วมว่าการเปลี่ยนแปลงในทางเป็นจริงต้องอยู่บนฐานแห่งความรู้อยู่บนฐานแห่งความตื่นตัวโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของ200สมาชิกวุฒิสภาใหม่เท่านั้นยิ่งใกล้ถึงวาระแห่งการสมัครและการเลือกบรรยากาศแห่งความตื่นตัวจึงปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
เมรีคัมภีร์อุ้มท้อง8เดือนออกงานครั้งแรกรู้พ่อปู่ยังโกรธรอใจอ่อนเจอหน้าหลานบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 16:54 น.หลังประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมสู้เลี้ยงลูกคนเดียวสำหรับเมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ล่าสุดวันนี้วันที่6พฤษภาคม67ว่าที่คุณแม่อุ้มท้องโต8เดือนมาออกงานอีเวนต์ครั้งแรกในงานเปิดตัวแบรนด์บันแอนมามาเลดเอ็กคอยราชวินณร้านมาเธอร์เมย์เอกมัยซอย10ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์เตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่คนในครอบครัวเริ่มตื่นเต้นเห่อหลานแม้รู้ว่าพ่อปู่ยังโกรธอยู่แต่ก็เริ่มส่งของมาให้หลานบ้างเหมือนจะง้อลุ้นให้ตามาพร้อมหน้าวันคลอดยืนยันเป็นแม่เลี้ยงหมดเวลาพ่อของลูกตอนนี้กี่เดือนแล้วเข้าเดือน8แล้วค่ะใกล้แล้วตื่นเต้นมากค่ะหัวเราะน้องเริ่มส่งสัญญาณยังไงบ้างตอนนี้ก็เตะอยู่อาจจะเครียดแทนแม่เพราะตอนนี้แม่ตื่นเต้นมากน้องแข็งแรงดีค่ะเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสูงน้ำหนักอะไรมาตรฐานเลยได้เห็นหน้าแล้วหนูโพสไอจีอยู่หนูว่าก็เหมือนหนูแล้วก็เหมือนผสมกันไปหัวเราะเตรียมตัวยังไงบ้างอีกเดือนนิดนิดคลอดแล้วตอนนี้เครียดเรื่องเก็บเงินทำประกันลูกค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายของใช้ค่อนข้างเยอะค่ะก็เข้าได้นะคะแพมเพอร์นมผงได้หมดเลยรับหมดค่ะความเหนื่อยจะยังไงบ้างจริงๆเริ่มวางแผนเรื่องการเลี้ยงลูกตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหนูเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าต้องเราคนเดียวแน่นอนทุกอย่างเลยไม่ต้องมารีบร้อนตอนนี้ไม่ต้องมาฉุกละหุกเพราะเราเตรียมตัวมาเยอะอยู่ใจเราก็พร้อมสู้เพื่อลูกใช่ค่ะตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพร้อมมากอยากให้ออกมาแล้วอยากเจอแล้วยิ้มภูมิใจแค่ไหนที่เราคอนโทรลอะไรด้วยตัวเองได้หมดเลยคือหนูก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองขนาดนั้นจริงๆต้องยอมรับว่าได้จากพี่ๆมาค่อนข้างมากกำลังใจหรืออะไรหนูจริงๆที่มาตรงนี้ได้ส่วนใหญ่กำลังใจมาจากคนแปลกหน้าด้วยซ้ำหนูว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านี้มากๆหนูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่เข้มแข็งเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีพวกพี่อ่ะหนูคงแย่เลยก็ต้องขอบคุณคิดว่าน้องออกมาจะเลี้ยงไหวไหมบางคนมีคนช่วยยังไม่ค่อยจะได้นอนพ่อปู่แม่ปู่เนี่ยก็มีการเตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วแต่พ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านหรอกก็ทำงานไม่ค่อยได้โทรมาแน่นอนแหละเขาก็ยังโกรธอยู่บ้างยังเก๊กๆอยู่บ้างแต่เขาจะดูแลห่างๆแอบส่งนี่ส่งนั่นมาอยู่เรื่อยๆยังสัมผัสความรักของคุณตาได้ใช่คุณตาเห่อหลานไหมหนูไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเห่อหลานหรือเขาง้อหนูหัวเราะจริงๆเขาหายไปนานมากนะเขาไม่ได้มาคุยกับหนูทันทีอย่างที่หนูให้ข่าวตอนแรกหนูก็แบบก็ต้องให้เรื่องมันเบาๆแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อคุยด้วยแล้วหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะส่งมาแบบทีละนิดทีละหน่อยแต่ไม่โผล่มาเองนะก็เลยไม่รู้ว่านี่เขาโอหลานหรือว่าโอหนูหัวเราะคิดว่าหลานจะทำให้คุณตาหลงได้ไหมคิดว่าค่ะยิ้มแล้วหนูจะทำให้ลูกอ้อนพ่อให้สุดหัวเราะพ่อชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วค่ะจะบอกน้องมโนรายังไงยังคิดไม่ออกแต่หนูนึกหน้าพ่อออกว่าเขาคงต้องเก๊กดึงหน่อยหนูก็คงจะดันลูกไปหาตาหน่อยอะไรแบบนี้กำหนดวันคลอดหรือยังหนูจะคลอดธรรมชาติค่ะก็เลยยังไม่รู้กำหนดวันเป๊ะแต่น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะเดือนหน้าแล้วคุณตาต้องเคลียร์คิวไหมแกงเพื่อนตาเคลียร์คิวแล้วยิ้มแกงคนรอบตัวตามาแน่แต่ตัวตาน่าจะยากเพราะตารางเขาแน่นไปจนถึงปีหน้าแล้วเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะก็หวังว่าจะได้ของรับขวัญหลานใช่ยิ้มแต่จริงๆที่หนูอยากได้ที่สุดคืออยากเจอพ่อวันที่คลอดหนูอยากให้ครอบครัวหนูมากันเยอะๆต้อนรับลูกแบบอบอุ่นค่ะ
ตั้งใจเลี้ยงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเขาแล้วหนูยังยืนยันคำเดิมจากวันแรกที่ลงคลิปเลยจะเลี้ยงคนเดียวแล้วก็หมดเวลาแล้วไม่ต้องมาช่วยจ่ายไม่ต้องมาอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลูกหนูเป็นคนขอหนูอยากรู้จักพ่อหนูค่อยโอเคตราบใดที่เป็นความต้องการของลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความต้องการของลูกหนูจะไม่แต่ถ้าช่วงระหว่างนี้เขาขอเข้ามาดูน้องหนูว่ายากมันไม่ใช่แค่หนูที่ไม่โอเคคนรอบตัวหนูทุกวันนี้ตัดขาดคนละโลกไปแล้วล่าสุดหนูก็ติดต่อไปเพื่อจะถามเรื่องโรคประจำตัวมีอะไรที่เป็นกรรมพันธุ์ไหมอะไรที่เกี่ยวกับลูกก็ยังจำเป็นต้องติดต่อแต่ไม่ได้คุยโดยตรงจะผ่านเพื่อนเขาอีกทีฝากถามหน่อยฝั่งนู้นไม่ได้ติดต่อมาเพราะหนูเองก็ปิดกั้นถ้าเขาอยากมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราโอเคไหมไม่มีคนกลางมาเจรจาก็ไม่แล้วลูกใช้นามสกุลคัมภีร์มโนราคัมภีร์ที่มาของชื่อคือพระรถเมรีวรรณคดีไทยเมรีก็คือหนูก่อนที่เมรีจะตายก็แช่งพระรถไว้ชาตินี้น้องเป็นฝ่ายวิ่งตามชาติหน้าให้พี่เป็นฝ่ายวิ่งตามน้องก็เลยเกิดมาเป็นมโนราแต่นางมโนรานางก็มีชีวิตที่ดีผู้ชายรักเวอร์ก็โอเคความรักที่ดี